วัสดีรับเข้า1ลำครับผมกับ SG Street Guide นะครับ Street Guide คันนี้นะครับอยู่ในแก๊งนี้อีกแล้วแก๊งนี้แล้วดาวเทาขอบคุณครับดาวเทาที่ไว้วางใจเรามาตลอดหลายๆคันเลยนะคันนี้เข้ามาทำโปรแกรม Full Detailing ครับ Full Detailing เนี่ยคือต้องตั้งต้นนะครับจะต้องรื้อแล้วเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นโอเคต้องขออนุญาตนะบางคนหน้าเนี่ยต้องขออนุญาตนะครับเราต้องรื้อออกเพราะไม่งั้นมันไม่มีทางเกลี้ยงแน่นอนรถขี่ลุยฝนมานะครับเมื่อวัน2วันก่อนที่ฝนตกเยอะๆไปเขาใหญ่มาครับอันนี้พี่ต้องขี่ไปเขาใหญ่มานะครับดูนะดูนะดูนะเต็มครับผมในส่วนของฟิปในส่วนของกระเป๋านะครับเราถอดเก็บไว้ด้านบนร้านเราแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างเบาอีกทีนึงนะครับตอนนี้คือล้างหนักสมบูรณ์แบบครับคือเลอะสมบูรณ์แบบเลอะเท่ากันหมดเมื่อกี้เราลองรื้อดูข้างในแล้วทีนี้มันมีในชุดของสวิตช์ในชุดของปลั๊กต่างๆแล้วก็จะมีฟิลนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เขาเปียกนะครับมันชื้นได้ครับพวกเนี้ยมันชื้นได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรแฉะจนเยิ้มไม่ควรเปียกจนแฉะเราอย่างนี้ดีกว่านะครับเคมีในการใช้นะครับเราก็จะต้องใช้เป็นโซนแอคทีฟนะครับเพราะว่าคันนี้จะต้องลงเซรามิกใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราต้องเคลียร์ทุกอย่างออกให้หมดนะครับจีเทคนิคกับบิวซิกตัวนี้ครับก็ต้องเป็นเคลียร์ไอรอนนะครับก็ประมาณนี้กับเคมีที่ใช้ครับพวกนี้ก็เคลียร์พวกสปอตคลีนเนอร์นะครับก็เป็นการเคลียร์แบบยางมาต่อยแล้วกันเนาะแต่ส่วนใหญ่เลยคันนี้คือคราบดินแดงเยอะมากนะครับคือคราบคือขี่ลุยฝนน่ะไม่รู้แหละก็อะไรก็ไม่รู้แหละต้องเคลียร์ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเคมีตัวไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเคลียร์ให้หมดเช่นกันเหมือนกันนะครับดูข้างในดูข้างในโอ้โหบอกเลยเข้าไปยังไงก่อนนะครับโอเคจ้ะเหนื่อยแน่นะครับแต่ก็จะสนุกเหมือนเดิมนะครับกับ Harley Davidson ชอบครับนี่คือของโปรดของเราครับผมโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันหนักเสร็จก็ต้องล้างเบาต่อครับผมเราจะรื้อเป็นบางส่วนนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถที่ไม่ได้เยิ้มมานะครับแล้วจะมีจุดที่เราต้องแก้
ให้กับเจ้าของที่เป็นพอยต์ของเขาเลยนะครับอ่ะมาดูส่วนที่ปี๊บเราล้างแล้วนะครับกระเป๋าล้างแล้วตัวนี้เรายังไม่ได้ล้างครับบางคนหน้าครับยังไม่ได้ล้างตัวนี้ต้องเป็นการล้างเบานะครับเราขึ้นมาล้างข้างบนแล้วกันเนาะชุดนี้เนาะชุดพวกนี้เรายังไม่ได้หงายให้ดูพอหงายปุ๊บเราจะเห็นพวกมันจะมีคราบอยู่นะครับมาดูในส่วนของช่วงล่างนะครับเมื่อคืนเราหนักจริงๆเราล้างหนักจริงๆเราเล่นหนักจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ใต้นี้ตอนแรกเราว่าเราจะรื้อออกมาตอนที่ล้างหนักแล้วแต่เห็นว่ามันมีปลั๊กนะครับเราก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับมาเอาตอนล้างเบาดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยๆทำนะครับคันนี้เป็นโปรแกรม full detail นะครับมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 3-4 วันแต่ส่วนใหญ่จะจบ4วันตลอดนะครับใต้นี้เมื่อคืนเราก็หนักมากนะครับเราให้หนักมากๆเราก็เลยเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็ยังหลงเหลืออยู่ครับก็เก็บอีกนะครับเครื่องนะครับเครื่องมันจะมีในจุดที่มันหนักแล้วนะครับแล้วก็ยังพอแห้งแล้วก็ยังเป็นคราบอยู่ตอนนี้รถเราทิ้งไว้1คืนนะครับก็คือแห้งแล้วนะครับครับยังไม่ปรับผิวถอดชุดกาดตัวนี้ออกนะครับก็จะเห็นว่าหัวเครื่องก็ยังมีความสกปรกอยู่โอเคแล้วก็ได้ทำเลยนะครับทีเดียวนะครับล้อเมื่อคืนเล่นหนักไปแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของฝาครอบชุดนี้ลื้อมาก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ยังไม่ได้ปรับผิวง่ายๆแน่นอนต้องเก็บในเรื่องของคราบสกปรกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมันจะได้ไม่กวนใจพอเวลาเราลงงานขัดนะครับดูตามไฟตอนนี้มีไฟส่องขัดอยู่ทางด้านบนนะครับดูนะประมาณนี้ไฟขาวมันส่องฝ้าอยู่แล้วไฟสีนี้มันส่องริ้วรอยพอยต์ของเขาครับเห็นสีประมาณนี้ไหมเห็นจุดประมาณนี้ไหมพอยต์ของพี่เขาอะเนี่ยเป็นทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมคาดว่าแกน่าจะเคยขี่รถตามพวกรถใหญ่รถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลมหวนแล้วมีเศษดินนะครับเศษหินนะครับมาแต่แปลกอย่างหนึ่งนะครับชุดหน้าไม่มีรอยแบบนี้มีแต่ตรงถังนะครับข้างหลังมีไหมมีบ้างครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เยอะแต่ว่าถังอาจจะมีเยอะมากอันนี้ก็แปลกใจแต่ไม่เป็นไรครับมันต้องผ่านการ PCS อยู่แล้วแหละเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้ยังไงดีนะครับตัวขั้นตอนครับมันจะต้องมีการเรียบเรียงนะครับเทสสปอร์ตคาลิเบตเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอันนี้ทิ้งไว้แล้วก็บางทีก็บางจุดก็ยังไม่แห้งจริงเพราะว่าเบาะเพิ่งเปิดเมื่อเช้านี้นะครับโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวล้างเบาก่อนนะครับเป็นตัวเราก็ยังใช้เคมีที่มีลักษณะคล้ายเดิมอยู่เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นไดวอสซะส่วนใหญ่นะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันจ้ะมาขั้นตอนที่เราจะต้องปรับผิวและนะครับตอนนี้ครับเรายังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรมาดูนี่ก่อนดูเคมีที่เราใช้ก่อนคันนี้ครับมันจะต้องฟูลดีเทลเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นโซแนกนะครับแต่จริงๆแล้วครับเคมีตรงนี้มันสามารถจะปรับได้หมดใช้เป็นลูเปสก็ได้นะครับถ้าต้องการความถึกต้องการความถึกๆบึกๆ บึนเนี่ยมันลูเปสตอบโจทย์นะครับเมนเซน่าก็ได้แต่ว่าด้วยราคาที่ลูกค้าเลือกครับมันเหมาะกับโซแนกขึ้นไปอ่ะตรงๆนะครับเราไม่โกงกันนะครับตอนนี้เรากำลังดับนะครับในส่วนที่ไม่ควรโดนยาขัดไม่ควรโดนใบขัดเราต้องดับให้หมดนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ดูตรงนี้อย่าดราม่านะตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ถุงมือมือมันมีแหวนแต่มือผมไม่ได้จับนะจะส่องกับไฟไหนดีก็เห็นนะริ้วรอยพวกนี้ครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลริ้วรอยพวกนี้ครับมันเกิดจากการที่ใช้ผ้าเช็ดมันเป็นได้ดำของ Harley Davidson ค่อนข้างที่เป็นดำที่ต้องขอพูดตรงๆว่าเป็นดำที่เห็นรอยได้ง่ายแล้วกันเนาะเราไม่ขอเรียกว่าจุกจิกแล้วกันมันดูไม่ดีนะครับมันไม่ได้เป็นดำจุกจิกมันเป็นดำที่เห็นริ้วรอยค่อนข้างง่ายครับเพราะฉะนั้นครับในการใช้เคมีมันจึงต้องเลือกนะครับอ่ะตัวนี้นะผ้าที่ใช้ในการขัดนะครับเครื่องขัดที่จะใช้กับเจ้าคันนี้เลยจะต้องเป็นระบบ DA ในส่วนหนึ่งโรตารี่ในส่วนหนึ่งเพราะตัวนี้ครับ
อะไรที่มีแล็กเกอร์นั้นคืองานผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องเป็นระบบโรตารี่ตรงนี้ครับเนี่ยดูดิแกนโชกเนาะแกนโชกแกนนอกแกนในนะครับพวกนี้ครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นโรตารี่ในซอกแต่ DA มันจะอยู่ตรงระหว่างนี้ที่เราต้องสวอปไปสวอปมามันมีเหตุผลครับเครื่องขัดระบบ DA นะครับจะเป็นเครื่องขัดที่ให้มิติมุมมองนะครับในการทำพอเวลาจบงานแล้วมันจะมองกันออกครับงานมันจะไม่ได้เป็นงานที่บางงานมันจะต้องจบใสแต่ฉ่ำใสต้องไม่บางเท่านั้นนะครับตรงเนี้ยชุดช่วงล่างคือล้างเบาเสร็จครับมันเอี่ยมมันเลี่ยมดีนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนขัดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะยังไงนะครับทีนี้ขั้นตอนการขัดมันจะต้องถูกเริ่มต้นด้วยการคาลิเบตครับจุดที่เราต้องเทสปอร์ตเราอาจจะไปเทสปอร์ตแถวๆบางคนด้านโน้นนะครับเราจะไม่เทสปอร์ตในมุมนี้นะครับแล้วเราจะดูว่าเขาต้องการอะไรต้องการเคมีแบบไหนต้องการฟองน้ำแบบไหนถึงจะเอาแบบเข้าถึงทีเดียวแล้วจบมันจะดีกว่าที่ขัดซ้ำๆหลายๆรอบนะครับมันเป็นการถนอมแล็กเกอร์เดิมโรงงานให้กับลูกค้านะครับรถของคุณนะครับจะเงางามได้และดูมีมิติฉ่ำวาวขึ้นมาได้มันจำเป็นที่จะต้องมีแล็กเกอร์เดิมอยู่นะครับเราไม่เน้นงานบางเราเน้นงานกริบๆนะครับมางั้นงี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นคาลิเบรตกันก่อนนะแล้วค่อยๆดูกันไปนะครับว่าเราจบแบบไหนโอเคครับผมมูตะขัดไม่ได้คุยกันเลยขอโทษทีนะครับเราไม่ได้เร่งนะคันนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับในหลายๆจุดนะ
Harley Davidson ครับเราทำบ่อยมากนะครับแล้วเป็น Harley ที่เป็นสีดำแบบเนี้ยเราบอกเลยนะว่ายิ่งทำยิ่งหลงรักนะครับร่องเนี้ยเนี่ยร่องเนี้ยชิ้นนี้เลยเนี่ยวัสดุเขาอ่ะเป็น material เนี่ยเป็นสตีลแน่นอนเป็นเหล็กแน่นอนนะครับแล้วการปรับผิวของเขาเนี่ยดูอยากผิวส้มดีๆเขาให้ผิวส้มมาเยอะมากใช่ไหมนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะรุนแรงกับเขาได้ในชิ้นนี้เพราะว่าด้วยความที่เครื่องมือครับพอใบขัด3นิ้วนะครับเจอใบขัด3นิ้วไปพูลิสมันได้แค่ครึ่งเดียวนะครับมันจะประมาณนี้นะครับมันจึงต้องใช้เป็นตัวเล็กเผื่อไม่ถึงครึ่งเนี่ยลองดูจากรูนี้เห็นไหมพอมันไม่ถึงครึ่งครับการขัดมันขัดไม่เกี้ยงพอขัดไม่เกี้ยงเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ยังทิ้งริ้วรอยอยู่แต่ตอนนี้ครับผมเคลียร์หมดแล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนหน้าขัดเป็นพวกขัด1นิ้วนะครับ1นิ้วนิ้วครึ่งประมาณเนี้ยการพูลิสของเจ้าคันนี้ผมใช้ DA เกือบ 100% แต่ในส่วนของช่วงล่างครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้โรตารี่นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับคันนี้เลยมันเป็นแบบนี้นะครับเดิมเลยอ่ะเจ้าของคนนี้ชื่อพี่กุ้งนะครับมันมีเม็ดตรงนี้อยู่มันเป็นเม็ดนะครับพี่เจ้าของอ่ะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยตรงนี้อยากแก้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากแก้ตรงเรื่องของเม็ดพวกเนี้ยครับเราอ่ะสันนิษฐานว่าตรงเนี้ยครับมันอาจจะมีในเรื่องของการขี่แซงรถสิบล้อหรือว่าขับตามรถสิบล้อแล้วลมมันหวนเข้ามามันจึงไปดึงเศษอะไรต่างๆมาแล้วมันโดนในส่วนของถังแต่นะครับเราดูตามอย่างนี้ถ้าบอกว่าถ้าขี่แซงรถสิบล้อแล้วมันมีในเรื่องของลมหวนแล้วมันเป็นลมที่วนเข้ามาโดนแล้วก็พาพวกเศษหินเข้ามาโดนนะครับแต่ทำไมจุดนี้ถึงไม่โดนจุดนี้นะครับจุดนี้เราถอดไปขาดอยู่ตรงนู้นนะครับไม่มีรอยพวกนี้ไม่มีรอยเป็นเม็ดแบบนั้นนะครับเราก็เลยสันนิษฐานไม่ถูกเหมือนกันกำลังประเมินเขาอยู่ว่าเขาจะยังไงต่อนะครับพอเราปรับผิวไปแล้วตอนนี้ใสแล้วเห็นไหมแต่เขาจะทิ้งรอยเดิมไว้ไอตัวเม็ดพวกนี้เม็ดพวกนี้มันทิ้งรอยเดิมไว้เราก็จะมีวิธีปรับที่หนักกว่านี้นะครับหนักกว่านี้อ่ะดูตรงนี้แล้วกันนะครับพวกนี้เป็นถ้าเราเรียกกันมันก็คือกระดาษทรายไตแซดมันแหละนะครับมันต้องเป็นการปรับผิวแบบใช้เครื่องเหมือนกันหรือใช้มือก็ได้นะครับแล้วก็ใช้น้ำแต่กับ Harley Davidson มันไม่ใช่เป็นงานหนักขนาดที่จะต้องใช้กระดาษทรายนะครับเราอ่ะมองว่ากระดาษทรายอ่ะมันเยอะเกินไปสำหรับ Harley แล้วก็อีกอย่างนึงแล็ปเตอร์พอเวลามันถูกเปิดไปมากๆแล้วว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เน้นงานเกลี้ยงแต่บางผมไม่เอาผมเอางานเกลี้ยงแต่เนียนดีกว่าผมก็เลยต้องทดในเรื่องของแมทเทียลที่จะต้องลงกับเขาอย่างเช่นใบขัดพวกนี้เอาใบขัดผมใช้ของรูเปสที่เป็นไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็ขนแกะก็จะมี2เบอร์อีกแต่ผมคิดว่าเบอร์นี้ก็น่าจะพอแล้วผมก็เลยจะลองเอาขนแกะครับปรับดูก่อนคันนี้ไม่โดนขนแกะเลยนะเพราะว่ารถไม่ได้มีรอยหนักแบบใหญ่ๆมีเป็นบางจุดเล็กๆจุดเล็กๆจริงๆอย่างพวกอย่างเงี้ยครับมันเอี่ยมแล้วอ่ะมันเกลี้ยงแล้วอ่ะจุดใหญ่ที่เป็นดีฟสแครดอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะคือไม่ยุ่งอะไรกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไปยุ่งเขามากอ่ะครับบางทีมันไม่ส่งผลดีกับรถเป็นอย่างเงี้ยเคสนี้เราเองก็เพิ่งเคยเจอนะครับกับในส่วนของถังนะครับที่มีเม็ดๆอย่างนี้เดี๋ยวเราลองเอาทดด้วยตัวนี้ก่อนอ่ะขนแกะอันนี้ขนแกะของคาโปนะครับขนแกะมันมีหลายเบอร์มากมันมีหลายอย่างมากหลายประเภทมากไมโครไฟเบอร์ก็จะลึกกว่าขนแกะแต่อันนี้คือแทบจะเป็นสูงสุดของบ่วงโซ่อาหารในการพูลิสเลยก็คือเป็นกระดาษทรายเราไม่อยากทำเพราะมันรถมันใหม่อ่ะแล้วพอทำแล้วอ่ะแน่นอนครับไพทูเพย์มันคือมันเอี่ยมจริงแต่ต้องบางเราไม่อยากทำให้รถพี่เขาบางเราต้องการให้เขาคีปคอนดิชันเขาไว้แบบนี้ดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็กำลังลงมือขัดกระเป๋านะครับยาขัดก็ประมาณนี้นะครับก็เกินกาดหน่อยวันนี้จะเป็นวันที่ล้างลบอีก1วันนะครับและจะต้องลงเซรามิกเขาแหละนะครับคราวนี้มาในโปรแกรมฟูลดีเทลลิ่งครับแต่ว่าไม่ได้พลัสจะเป็นเซรามิก G Technique เซรั่มไลท์นะครับเซรั่มไลท์พอแล้วนะครับสำหรับรถเอียมๆนะครับเราว่าเท่านี้มันแมทช์แล้วก็บาลานซ์ที่สุดสำหรับรถแค่วิ่ง 2,000 โลเองคันนี้ครับพวกเราจะเรียกมันว่าแคทบาร์แคทพวก
บาร์ต่างๆจุดยึดต่างๆพวกแคทบาร์ต่างๆพวกนี้เราพูลิสให้หมดนะแล้วอะไรที่มีแลคเกอร์นะครับตรงนั้นคืองานของเรามีปรับผิวและเคลือบตรงไหนที่มีแลคเกอร์ผมเอาหมดนะครับพวกเครื่องยนต์นะครับต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะวาววาวเลยอะวาวมากมันไม่โดนไฟอ่ะดูอย่างนี้อ่ะอย่างนี้โดยเดิมๆโรงงานของฮาร์เลย์ก็วาวอยู่แล้วนะครับนี่ปรับผิวกันไปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ยังจะต้องมีการปรับอีกวันสเต็ปนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จมันดูแล้วมันยังมีฝ้าอยู่นิดหน่อยเห็นนะเห็นฝ้าไหมจริงๆมันต้องใสครับมันต้องวาวแล้วใสกว่านี้ครับไฟ2ตัวนี้ครับไฟ2สีนะครับเหลืองกับขาวนะครับมันเป็นเครื่องชี้วัดอีกอย่างนึงว่างานมันจบออกมาแบบไหนนะครับการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญของเราเหมือนกันนะครับเวลางานที่มันจบไปอะครับเวลาที่มันใสจริงๆถ้ามันโดนแสงธรรมชาติจริงๆนะครับมันดีต่อใจผมอะมันดีต่อใจผมก่อนอย่างแรกแล้วผมก็สามารถพูดกับลูกค้าได้เต็มปากว่าเนี่ยผมตั้งใจทำให้พี่แบบนี้นะครับแล้วมันจบออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับทุกงานครับผมทำออกมาจากข้างในจริงๆไม่ปล่อยผ่านนะครับดูความใสมันก็ใสเห็นหน้าเราอะมันใสเห็นหน้าเราอะเนาะเนี่ยมันใสมากเนี่ยกระแสธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ไม่มี LED ไม่มีอะไรอัดเลยมีแต่ไฟ2ขัดนะครับโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวผมขอตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องเริ่มคาลิเบรตใหม่นะครับตรงนี้คือดับไว้ฝาถังเราต้องถอดแล้วผ้าอุดแล้วก็ผ้าห้ามจุ่มไปในรูถังด้วยไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันมันซึมขึ้นมาอีกก็ต้องเอาแบบพอดีนะก็ปั้นได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องคาลิเบรตใหม่อีกรอบนึงนะครับเราไม่รู้ว่าเคมีหนักมันจะช่วยในเรื่องนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเคมีเบามันจะลดริ้วรอยตรงนี้ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องมีการคาลิเบรตครับทุกอย่างคือทดใหม่หมดเอาใหม่หมดนะครับเราโชคดีครับโชคดีที่วันนั้นเราไปอบรมมาโชคดีมากๆเราอบรมของลูเปสในส่วนของการเป็นโทษนะเป็นโปรเฟชชั่นแนลมามันค่อนข้างดีต่อในเรื่องของงานเราเลยมันดีจริงๆนะวันนี้เรารู้เลยเรากล้าทำด้วยแต่ว่าภัยทุเพแล้วคุ้มไหมเราต้องชั่งใจให้กับลูกค้าก่อนนะครับโอเคงั้นขออนุญาตนะเดี๋ยวผมขอคาลิเบรตก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับผมถึงขั้นตอนการลงเซรามิกนะครับแต่คันนี้ครับรถเป็นสีโทนคือเป็นแบล็คเลยเพราะฉะนั้นเซรามิกที่ใช้ครับเราจะใช้เป็นตัวเดียวเราไม่ต้องไปให้เรื่องของแคนดี้กลอสเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีสีอื่นมาเกี่ยวข้องนะครับอ่ะมาเป็นเซรั่มไลท์นะครับของ G Technic นะที่เรากำลังจะลงให้เขานะปึ๊บโลโก้เก่าโลโก้ใหม่ประมาณนี้ครับผมแล้วทีนี้บนตัวรถเลยอะครับบนตัวรถอะค่อนข้างที่จะเนียบอยู่นะครับเราก็ต้องคีปคอนดิชันเขาไว้ด้วยเซรามิกที่เป็นแบรนด์ระดับโลกแบบนี้แหละนะครับใสมากใสเห็นหน้าผมเลยเนาะนี่เนาะมันใสมากครับแล้วเป็นรถสีดำด้วยครับมันใสอะใสมากครับเข้มมากนะครับทุกสิ่งนะครับแต่ในเรื่องของจุดสีจุดที่เป็นอยู่บนชั้นแลคเกอร์นะครับเราก็มีวิธีทำของเราแล้วก็เป็นวิธีที่เซฟที่สุดคุยกับเจ้าของแล้วสรุปเลยนะครับมันเป็นการเซรามิกโค้ดอ่ะมันเป็นปลายทางเนาะแต่ในระหว่างทางเนี่ยเป็นการดูแลเนี่ยคุณมาทำโปรแกรมกับเราอ่ะเราดูแลของเราดูแลให้อีก2ครั้งนะครับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับล้างเบื้องต้นมานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้เองนะครับหรือนะครับไม่ต้องล้างมาก็ได้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับมานะครับตรงนั้นคือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วยกเว้นเสียว่าลูกค้าอยากทำโปรแกรมใหม่ครับตรงนั้นคือมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับแต่ถ้าในการดูแลแล้วไม่มีนะครับเอี่ยมเลี่ยมเล่นแสงเล่นไฟทุกจุดดูเฟรม
นะครับดูเฟรมดีๆนั่นเฟรมนั้นน่ะนั่นเฟรมนะมันยังเลี่ยมได้ขนาดนี้เลยนะครับตรงนี้ครับจุดนี้ก็มีรอยแบบเยอะแยะเราก็ปรับให้หมดนะครับเราทำให้หมดแล้วก็เราจะบอกว่าฮาร์เลย์เดวิสันครับไม่ชอบโรตารี่ครับเขาชอบอะไรที่บางๆค่อยๆทำนะครับไม่เร่งไม่รีบนะครับฮาร์เลย์ไม่ใช่งานเร่งครับเร่งไม่ได้ครับพังนะจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันแล้วดูสิดูสิอ่ะปรับผิวแล้วอะไรแล้วคือใสขึ้นมาเยอะแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าฮาร์เลย์ทำไมตรงนี้ต้องมีรอยทุกคันเลยคือทุกคันเลยทำไมตรงนี้ต้องมีรอยคือไม่เข้าใจนะครับแต่ก็ทำได้ครับแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยทุกคันจริงนะครับในจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงแผงคอตรงเฟรมนะครับตรงใกล้ๆเลขเครื่องเนี่ยแหละตรงใกล้ๆเลขคอรถเลขเฟรมเนี่ยแหละตรงเนี้ยครับเป็นรอยทุกคันไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมแล้วเป็นรอยแบบออกแนวเป็นสแครชด้วยนะเป็นรอยแบบถูอ่ะเป็นถูแหละเออก็คงเป็นการเช็ดรถนั่นแหละด้วยผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเขาให้อะไรมาค่อนข้างเยอะครับสำหรับ Harley Davidson ที่ผลิตหลังปี22ครับให้อะไรมาเยอะรถจะมีความฉ่ำมากกว่าปีปกติทั่วไปนะครับเป็นนวัตกรรมสีของเขานะครับให้มาเยอะจริงดำมีความจุกจิกแต่มันก็ต้องเคลียร์ได้ครับมันต้องทำได้นะครับ อยู่ส่วนของเครื่องนะครับเครื่องไม่สามารถจะปรับผิวอะไรเขาได้มากมายครับเพราะว่ามันเป็นคนละแมททีเรียลกันแต่มันทำได้ครับคาสบาร์นะครับจุดพวกนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราโคตติ้งกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
เสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมจบจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเรื่องของคิวการทำรถของเราอะครับค่อนข้างที่จะฟิกนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดแค่ทำรถอย่างเดียวเราทำเกี่ยวกับหมวกกันน็อกด้วยนะครับแล้วในเคสของหมวกกันน็อกแต่ละเคสเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้จบง่ายนะครับรถเนี่ยมันจะใช้เวลาที่มากกว่าหมวกกันน็อกเยอะนะครับอ่ะมาเราพามาดูรอบๆก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอะเขาเอี่ยมแบบไหนนะครับรถคันนี้นะครับเรามีลูกค้าหน้าร้านเนาะลูกค้าหน้าร้านก็มาบ่อยๆนะครับผ่านไปผ่านมานะครับตั้งแต่วันแรกที่เห็นเจ้าคันนี้นะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็หลายท่านนะครับที่พูดว่าเออเปลี่ยนไปเลยเนาะรถทำจบแล้วเปลี่ยนไปเลยเนาะเพราะว่าอย่างนี้ครับHarley Davidson ครับในเรื่องของชั้นสีในเรื่องของแลกเกอร์ในเรื่องของเคียร์โค้ดต่างๆที่เขาให้มาคือให้มาดีมากนะครับให้มาเยอะมากครับพอเวลาที่เราปรับผิวขัดผิวอะไรเขาก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องมีเครื่องมือวัดนะครับวัดว่าเขายังไงต่อเขาแบบนี้ได้ไหมเขาแบบนี้ได้ไหมมันจะต้องเป็นการพิถีพิถันนะครับในขั้นตอนของเขานะครับปรับผิวนะครับโดยมีตัวเขาเองก็จะมีโฮโลแกรมค่อนข้างเยอะบางจุดนะครับเราต้องใช้ยาขัดของลูเปสครับบางจุดต้องใช้ของโซแนกนะครับมันมีหลายเหตุผลหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือเคมีที่ใช้เคลือบเปาะนะครับโอเคเราพาไปดูเคมีก่อนนะครับเคมีตรงหน้านี้นะครับชิ้นดำนะครับทุกชิ้นจะต้องเป็นครีมครับผมแต่ถ้าเป็นเบาะนะครับจะต้องเป็นอัลติเมทเลเตอร์นะครับตัวนี้นะยาขัดตรงนี้นะครับบอกไม่ได้เลยว่าใช้ตัวไหนบ้างเอาตรงๆอ่ะหน้ากระดานนี้ใช้แทบหมดอ่ะวันนี้คันนี้คือใช้แทบหมดเพราะทุกอย่างมันจะตั้งต้นด้วยการคาลิเบตครับถ้าคาลิเบตแล้วอะไรแล้วนะครับก็ค่อยลงงานจริงนะครับคาลิเบตเทสปอร์ตในจุดเล็กๆเหมือนกันนะครับในส่วนของที่เป็นเครื่องยนต์นะครับวัสดุจะเป็นแมททีเรียลจะเป็นเหล็กนะครับไอตัวเหล็กตัวนี้ครับไม่ได้ขัดง่ายนะตรงนี้คือขัดยากมากนะครับแล้วถ้าใช้โรตารี่คือทิ้งรอยอีกเพราะฉะนั้นครับฮาร์เลย์เดวิสันพี่เขาอะค่อนข้างที่จะลักดีเอเอางี้ดีกว่านะครับครับกระเป๋าเหมือนกันนะครับเราขัดเราเคลือบให้ด้วยนะครับเราจัดให้หมดนะครับสำหรับกระเป๋านะครับงานช่วงล่างนะครับรื้อล้างนะครับเราก็รื้อล้างหลายจุดเหมือนกันเนาะสำหรับคันนี้เนาะจริงๆฮาร์เลย์รถใหม่ๆอย่างนี้เราไม่ได้อยากรื้อเลยแต่ก็มันถ้ามันไม่เอี่ยมครับมันก็ต้องทำนะครับมันไม่เอี่ยมมันต้องทำแต่ทุกอย่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความที่ทำแล้วต้องพอดีครับกองตัวนี้ของเดิมโรงงานตัวนี้ที่มีรหัส117มาด้วยเนี่ยตัวนี้ครับไม่สามารถที่จะปรับผิวได้เพราะว่าแลกเกอร์เขาจะเป็นทั้งเงาและด้านนะครับมันทำได้แค่เพิ่มความฉ่ำให้เขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราปรับผิวได้น้อยมากต้องจะปรับเฉพาะทางด้วยพอปรับแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันจะเริ่มแบบจะเริ่มเปลี่ยนมันไม่ตรงคาแรคเตอร์เขาเพราะฉะนั้นเคลือบให้ด้วยครับจบนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ทั้ง2ฝั่งนะครับเราเคลือบให้ด้วยนะครับชิ้นดำคือดำจริงเครื่องดำคือดำจริงนะครับข้อแม้ของ Harley Davidson คือนะครับซิงค์เครื่องยนต์ต้องเอี่ยมทุกซิงค์แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับนะฝาเครื่องเราเรียกมันว่าหัวแล้วกันหัวเครื่องตัวนี้ครับมีการปรับผิวให้ด้วยนะครับเราเคลียร์ให้ด้วยนะครับสำหรับบนชั้นเคลียร์โค้ดตรงนี้และที่สำคัญผมเคลือบให้ด้วยครับอะไรที่มีแลกเกอร์นะครับตรงนั้นคืองานของผมตรงนี้สามารถลื้อออกมาได้แล้วใต้ชิ้นนี้นะครับเกี้ยงกริปนะครับทุกอย่างแคสบาร์เราเรียกว่าแคสบาร์แล้วกันเนาะชิ้นนี้เนาะแคสบาร์เนาะแคสบาร์นี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับปรับผิวแล้วเคลือบให้ด้วยครับบางคนหน้าขออนุญาตถอดออกครับเพราะว่าทำงานไม่สะดวกเราเลยถอดออกและการถอดของเราดูอย่างนี้เห็นมาร์กไหมนี่คือสิ่งที่มันใกล้เคียงที่สุดที่ผมใส่กลับไปน็อตแต่ละตัวต้องอยู่ในโพซิชันเดิมต้องอยู่ในน็อตตัวเดิมถึงจะได้มาร์กเดิมโอเคจบแบบนี้ดีกว่าสบายใจผมสบายใจพี่อย่างนี้ผมสบายใจแบบนี้แล้วผมสะดวกแบบนี้นะครับผมช้าหน่อยพี่อย่าว่าผมนะครับเพราะว่าผมตั้งใจทำเขาจริงๆนะครับรถทุกคันหมวกทุกใบผมตั้งใจครับโลโก้นี้รู้เรื่องบอกเลยรู้เรื่องสมทรงคัสตอมครับรถคันนี้มาจากกลุ่มดาวเทาอีกแล้วนะครับพี่ดาวเทาอีกแล้วนะครับเอี่ยมกลับมาเอี่ยมเล่นแสงเล่นไฟนะครับเหลี่ยมคมทุกมุมล่องลึกทุกมุมนะครับเราจัดให้เลี่ยมเลี่ยมจริงนะครับแล้วคันนี้เราก็เหมือนเดิมครับการประเมินของเราก็จะประมาณนี้แต่พอทำงานจริงลงงานจริงเอ้าเป็นอีกอย่างเฉย
ค่อนข้างที่จะเลี่ยมมากๆครับทุกจุดตรงไหนที่เครื่องมือผมเข้าถึงตรงนั้นเอี่ยมแน่นอนชัวดูแล้วกันนะผมว่าก็หลายมุมหลายจุดที่เราโฟกัสและเราตั้งใจที่จะทำมันจริงๆนะครับเสียเวลาช่างมันครับมันต้องแลกกันกับความเลี่ยมที่จะให้คุณนะครับแต่ส่วนใหญ่อะลูกค้าจะเข้าใจว่างานพวกนี้เป็นเกี่ยวกับงานรายละเอียดที่มันเป็นคราฟทำมือจริงๆอะงานประกอบเองอะไรก็ตามแต่นะครับการขัดการพูลิสครับการเทสปอร์ตหรือการเช็คอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการเช็คอุณหภูมิเช็คเรื่องความหนาของชั้นสีหรืออะไรก็แล้วแต่เราตั้งใจที่จะทำมันจริงๆแล้วก็เราไม่ปล่อยผ่านครับแค่นั้นหายเหนื่อยครับผมโอเคงั้นเจ้าสตรีทไกด์คันนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับหากท่านใดสนใจอ่ะโทรเข้ามาเบอร์โทรเราแล้วกันนะในคอมเมนต์ครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ